ก้าวไกลสั่งบอดี้การ์ดที่ต้นเลิกตามพิธาแล้วเจอขุดคดีอ้างตำรวจอุ้มรีดทรัพย์ชัยธวัฒน์เผยสั่งบอดี้การ์ดพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังถูกขุดประวัติเคยก่อคดีอ้างเป็นตำรวจอุ้มรีดทรัพย์วันที่24กรกฎาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีนายศรีสุริเยนะศรีกมลภักดีหรือพี่ต้นบอดี้การ์ดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลหลังถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเคยต้องคดีแอบอ้างเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดอุ้มเจ้าของร้านขายของชำไปรีดทรัพย์นายชัยธวัฒน์ระบุว่าได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่บอดี้การ์ดคนนี้แล้วจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนระหว่างนี้ให้บอดี้การ์ดคนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลนายพิธาแทนพี่ต้นสำหรับบอดี้การ์ดพี่ต้นตกเป็นกระแสชื่นชมของแฟนคลับนายพิธาซึ่งคอยทำงานอยู่กับนายพิธาตลอดพร้อมส่งกำลังใจให้บอดี้การ์ดพี่ต้นก่อนจะมีการขุดคุ้ยประวัติบอดี้การ์ดพี่ต้นจนพบว่าพี่ต้นเคยถูกตำรวจกองปราบปรามจับกุมตัวพร้อมกับพวกรวม3คนพิธากรณีอ้างเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช้ชื่อว่าผู้กองต้นอุ้มเหยื่อเจ้าของร้านขายของชำไปทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำเงินสด 60,000 บาทรวมทรัพย์สิน 276,800 บาทก่อนปล่อยตัวและข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินให้อีกโดยหัวหน้าชุดจับกุมในขณะนั้นคือพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถแกนนำพรรคก้าวไกลบิ๊กตู่ชี้ให้ดูความเสียหายหากลากยาวเลือกนายกไป10เดือนขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดบิ๊กตู่ยิ้มแย้มยันไม่มีอะไรจะบอกคนตั้งรัฐบาลเพราะไม่เกี่ยวข้องชี้ดูความเสียหายหากเลือกนายกรัฐมนตรีลากยาวไปอีก10เดือนย้ำต้องทำให้ถูกตามระเบียบกติกาขอทำหน้าที่รักษาการให้ดีที่สุดปัดตอบวางมือทางการเมืองเพื่อเปิดทางรอทสช.ร่วมรัฐบาลใหม่เมื่อเวลา 13:25 น.วันที่25กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินลงจากตึกบัญชาการ1ทันทีหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมโบกมือผู้สื่อข่าวกระซ้าว่าที่ยิ้มอย่างนี้จะไม่ตอบใช่หรือไม่ทำให้พลเอกประยุทธ์จึงยิ้มอีกครั้งผู้สื่อข่าวถามว่าที่บอกว่าการตั้งรัฐบาลไม่ควรยืดไปถึง10เดือนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าก็ต้องดูความเสียหายต้องดูและทำให้ถูกต้องตามระเบียบและกติกาเมื่อถามถึงนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ระบุการตั้งรัฐบาลหากไปไม่ได้มองว่าการเปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอกอาจจะเหมาะสมและควรไปถึงขั้นนั้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวปฏิเสธถึงสองครั้งว่าไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าคิดว่าถ้าปล่อยให้ยืดระยะเวลาไปถึง10เดือนจริงจะเสียหายกับประเทศหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็ตอบกันเองก็ได้มั้งเมื่อถามว่าอยากบอกอะไรกับฝ่ายที่กำลังตั้งรัฐบาลขณะนี้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวข้องทำหน้าที่รัฐบาลรักษาการต่อไปให้ดีที่สุดส่วนที่นายกรัฐมนตรีประกาศวางมือการเมืองถือเป็นการเปิดทางให้พรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.ได้เข้าร่วมรัฐบาลใหม่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทันทีสาวเอวีสู้ชีวิตเล่นหนังโป้หาเงินเลี้ยงลูกแก้แค้นอดีตผัวชอบวิจารณ์หุ่นแซ่บให้เสียดาย
ผยบทสัมภาษณ์สาวเอวีสู้ชีวิตผันตัวเล่นหนังผู้ใหญ่หาเงินเลี้ยงลูกอีกหนึ่งเหตุผลคือแก้แค้นอดีตสามีชอบวิจารณ์รูปร่างนักก็เล่นหนังเอวีให้เสียดายไปเลยเมื่อเร็วๆนี้อลิซหว่องนักแสดงเอวีวัย22ปีลูกครึ่งฮ่องกงและมาเลเซียได้ไปออกรายการเลิฟทอล์คของฮ่องกงเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมาพร้อมเผยถึงเหตุผลที่ผันตัวมาเล่นหนังผู้ใหญ่บอกเลยว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายโดยอลิซเผยว่าเธอเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวตั้งแต่ยังเด็กการขาดความอบอุ่นในครอบครัวทำให้เธอโหยหาความรักจากผู้อื่นจนกระทั่งอายุ17ปีเธอได้พบกับอดีตสามีที่บาร์ตอนนั้นเขาอายุ30ปีไม่เพียงแต่จะให้การสนับสนุนทางการเงินเขายังสัญญาว่าจะพาเธอออกจากบ้านที่เป็นเสมือนนรกอีกด้วยหลังจากทั้งคู่ออกเดทได้ราว2เดือนอลิซเกิดตั้งครรภ์ทำให้ทั้งคู่ต้องแต่งงานกันทั้งนี้พวกเธอยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมและอดีตสามีของเธอได้นอกใจไปหาโสเภณีเสียงทะเลาะของทั้งคู่ได้เรียกความสนใจจากพ่อแม่เธอถูกพ่อทำร้ายร่างกายส่วนอดีตสามียืนมองภาพนี้อย่างเพิกเฉยหลังคลอดลูกอลิซต้องพักฟื้นหลายวันและไม่สามารถอาบน้ำได้เธอเผชิญปัญหาผิวหนังมีสิวขึ้นอย่างหนักบริเวณบั้นท้ายอดีตสามีรังเกียจและเลี่ยงที่จะมีเซ็กกับเธอนอกจากนี้เขามักพูดจาเสียดสีรูปลักษณ์ของเธอประจำทั้งหน้าอกผิดรูปและหน้าท้องหย่อนหยานเพราะให้นมลูกจากนั้นไม่นานอดีตสามีเลิกจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและบอกให้อลิซหางานทำเธอจึงสมัครทำงานในร้านอาหารแต่ทั้งนี้อดีตสามีมิหวายกล่าวหาว่าเธอเป็นชู้กับเจ้าของร้านอาหารซึ่งหลังจากทะเลาะกันพวกเธอเริ่มแยกกันอยู่และเธอเป็นฝ่ายยื่นหย่าต่อมาอลิซมีโอกาสพบกับช่างภาพชาวไต้หวันคนหนึ่งเขาแนะนำให้เธอเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่และนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในวงการของเธอเมื่อถูกถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจอลิซได้อธิบายไว้3เหตุผลข้อแรกคือเธออยากทำข้อ2คือเงินและข้อสุดท้ายคืออดีตสามีโดยอลิซขยายความข้อสุดท้ายว่าเพราะอดีตสามีมักวิจารณ์ว่าเธอหุ่นไม่ดีหน้าตาไม่สวยแถมมีเซ็กส์ไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าต้องป่วยโรคซึมเศร้าหลังคลอดถึงขั้นอยากจบชีวิตตัวเองดังนั้นการเลือกเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องแย่เมื่อมองย้อนกลับไปเธอรู้สึกดีใจกับเส้นทางที่เลือกเดินเสมอข่าวที่เกี่ยวข้องนางแบบวัย22ผันตัวเล่นหนังเอวีหวังหาเงินเลี้ยงลูกลั่นไม่อายดาราหนังโป้ก็คน